ทางฝั่งของเลขาตอมชัยธวัชจุลาทนนะครับผู้ชมก็ออกมาถแถลงเลยหลังจากที่รู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ได้เก้าอี้นายกไปเรียบร้อยแล้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแต่หลังจากนี้จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกก็จะขอทําหน้าที่เต็มที่ ในสภาทํางานตรวจสอบการบริหารงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนนอกสภาก็ขอทํางานร่วมกันกับประชาชนนะครับผู้ชมแต่สิ่งที่เลขาต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยพูดถึงแล้วเป็นประเด็นสําคัญก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง14ล้านเสียงมากที่สุดเลยในประเทศแต่การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ มันก็ไม่ใช่การสลายขั้วลดความขัดแย้งด้วยเช่นกันแต่มันเป็นการเอาวรร์ของประเทศและเออเป็นการเอาวารษ์ของประเทศและประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเหมือนเป็นคำกล่าวอ้างเฉยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่สถาปนาขึ้นโดยคณะรัฐประหารครับพูดง่ายๆมันก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นการสืบทอดอำนาจจากชุดเก่าเหมือนเดิมเลยต่อจากนี้พักก้าวไกลจะทำยังไงก้าวไกลบอกว่าก็จะขอทำงานในฐานะพักฝ่ายค้านเชิงรุกจะทำสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าและ ผลักดันวาระของประชาชนผ่าน,นกลไกของสภานะครับรวมทั้งทํางานร่วมก,กันกับประชาชนนอกสภาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยร่วมกันไม่ท้อถอยสักวันหนึ่งก้าวไกลเชื่อว่าประชาชนจะได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงฮะส่วนคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลตอนนี้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสอยู่นะครับแต่ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ใจความบางส่วนเนี่ย ระบุว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาทุกองคาพยพการเมืองพร้อมใจกันปิดสวิตช์ก้าวไกลออไม่ใช่ปิดสวิตสว์นะทุกองค์คาพยพการเมืองปิดสวิตก้าวไกลจนได้รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามคั้ว ขัดต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วคุณพิธาก็บอกว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วก็ไม่มีวันเลยที่รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ท่ามกลางความสิ้นหวังความเสื่อมศรัทธาของประชาชนก้าวไกลก็จะเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและขีดเส้นใต้จะไม่มีวันทรยศหักหลังต่อความไว้วางใจที่พี่น้องให้มาอย่างแน่นอนครับ ก็มีคนที่เขารักก้าวไกลอ่ะเขาก็รอบอกก็รอได้หลายคนบอกกี่ปีนะสี่ปีสี่ปีก็รอได้แล้วถ้าเกิดว่ามีการวางระบบ ในการที่จะสา<ต>อต่ออีกคราวนี้ก็มีการวางระบบอเอาไว้ส่วนใหญ่ส่วนสําคัญแล้ว<อ>ขนาดเพื่อไทยที่ว่าแน่ๆยังแพ้เก้าวไกล<อ>และครั้งหน้าคิดว่าประชาชนจะไม่จับตาการเคลื่อนไหวของพวกที่ได้อํานาจในขนาดนี้เ,<อ>เพราะฉะนั้นในคำว่าแลนสไลด์เนี่ย<อ>ถ้า4ปีนี้คุณไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้มันอาจจะชัดเจนนะมันจะสไลด์ไปด้านที่ที่คุณไม่ต้องการนะ